รายการวาไรตี้ที่แซ่บที่สุดใน6ภาค6ก็ดีเปิดเกี่ยวมาก EP 3เราจะมาคุกกิ้งกันเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นในส่วนของอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากรายการที่มีความได้รับความยอดนิยมในโทรทัศน์ของไทยนั้นจะเป็นในส่วนของรายการที่เกี่ยวกับแคททอกอรี่ของอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากจะเป็นอะไรก็คือจะเป็นในส่วนของรายการทำอาหารโอเคเข้ารายการได้อยู่เราจะมารับอำนาจออฟฟิศกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะย้ายออฟฟิศแล้วเราเลยจะขอใช้ครัวหน่อยวันนี้เราก็เลยจะกินข้าวด้วยกันที่นี่เป็นครั้งสุดท้ายไม่ก็ยังไม่ครั้งสุดท้ายแม่อย่ามาครั้งสุดท้ายแต่เดี๋ยวเราไปลิสต์อินกรีเดียนต์กันแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปแม็กเวลูกันค่ะไปถึงแม็กเวลูแล้วนะคะไปตามหาของกันก็จะมีข้าวโพดที่เป็นวัตถุดิบหลักใช่ค่ะและก็จะมีผงชูรสที่เป็นวัตถุดิบหลักเจอแล้วค่ะข้าวโพดสวัสดีคุณพ่อคุณพ่อมาสวัสดีแม่ขอบคุณแม่ก็มาเหมือนกันอ้าวพ่อแม่แม่กวาดทุกโปรดักต์เลยนะพี่ที่สั่งถูกของพอดีไปไม่เอาภาพกันพี่ไปวิ่งและนี่คือรายการนักดำน้ำไม่สู้ค่ะOkay. เนื่องจากที่ออฟฟิศน้ำมาบาดเรากำลังจะย้ายวันนี้เราก็เลยแบบยกน้ำใจอยากจะทำกับข้าวทานร่วมกันกับแฟนของพอดีโดยมันจะต้องไม่ใช่การทำกับข้าวธรรมดาและวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้คือเอาแบบต่อแล้วมีแบบฟันออกมาเลยปะมันคือข้าวแพทย์แพทย์ข้าวโพดแพทย์ถูกแล้ววันนี้เราได้แกงเชฟที่จะมาช่วยเราทำอาหารมีทั้งหมด3เมนูด้วยกันเมนูแรกก็คือต้มกับข้าวโพดเมนูที่2ก็คือข้าวโพดคลุกเนยและเมนูที่3ก็คือซุปข้าวโพดใครว่ากระเทยทำได้แค่ยำไม่ใช่นะจ๊ะแต่ทำไม่ได้เลยฟังดูแบบว่าเอ้ยก็แค่ข้าวโพดปะต้มแล้วปะไม่ได้ทำอะไรเลยย่ามที่ว่าเราจะให้ทำแค่มือเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอีกมือหนึ่งเราจะให้น้องๆทำอะไรกับแก้วสามเพลงขอเปิดตัวต้อนรับเชฟทั้ง3คนค่ะเปิดรายการลูกกอล์ฟอีกอยู่เลยไม่ได้เชฟไปไม่ได้เชฟธรรมดาแต่เป็นเชฟบ้าคุณพระไม่ทำไม่ทำพูดจาในนี้มีทั้งหมด3เมนูพวกหนูจะต้องจับฉลากเพื่อเลือกว่าใครจะได้เมนูอะไรโดยจะมีเมนูอะไรบ้างก็คือส้มตำข้าวโพดซุปข้าวโพดแล้วก็ข้าวโพดคลุกเนยเคยกินเมนูก็พวกเรานี่แหละแจกยังไงที่จับฉลากเอ้ยกูไม่อยากได้ซุปข้าวโพดทำไมเป็นอ่ะอีกว่าไม่จับก่อนเลยกูแก่สุดเฮ้ยอายุเท่ากันไปสุดจะจับแล้วจะมาเสียบว่าอย่าเพิ่งเดี๋ยวเราจะต้องใช้มือเดียวในการทำอาหารก็
คือมือที่ถนัดที่สุดส่วนมือที่ไม่ถนัดเราถือแก้วที่ใส่น้ำที่เปียกสมมติว่าเป็นลูกค้าสมมติว่าเราตำส้มตำอยู่นะคะตำส้มตำน้ำห้ามหกเด็ดขาดลูกค้าเข้าแล้วลูกค้าเข้าแล้วค่ะอุ้ยมาจากอะไรเนี่ยเดลวิทหนึ่งสองสามไปยังค่ะเรียบร้อยอันนี้คือลูกค้าลูกค้าเข้าก็จะเป็นแบบนี้นะไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่จับเพราะเราจับเราจับเราจับเรากินเราทำได้ทุกอย่างหรอโคดังลูกค้าเข้าอีกแล้วลูกค้าเข้าอีกแล้วอุ้ยหนึ่งสองสามอุ้ยจับได้หนึ่งสองสามเรียบเรียบเรียบผมจะตายกินแล้วรอเชฟทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมครับเรามีเวลาให้คุณอีก270ชั่วโมงถ้าพร้อมแล้วเริ่มไปนอนก่อนบอกว่าฆ่าเชฟดิรู้ป่ะฆ่าเชฟดิฆ่าเชฟฆ่าเชฟฆ่าเออขุนข้าวแม่ขอเถียงหน่อยไม่ได้ไม่ได้ของกินไอ้เลวบ้าสักอะหูเทปนี้ถ้าลูกค้าเข้านะหูเห็นเต็มเต็มเทปแล้วเนี่ยจริงไอ้แย่งเถียงกูกันหมดเลยเนี่ยไปหันโน้ตไปหันหัวหน้าพี่ไอ้พออยากขโมยขโมยกูกูแทงกันนะยี่ดอกอยากไม่ทำแล้วอ่ะกูต้องงานกูเป็นคนเอามีดมาไหนมีดกูมากำลังหั่นข้าวโพดก่อนเพราะว่าพวกนั้นหนังโง่ไงจะหั่นข้าวโพดก่อนก็หั่นอยู่นี่ไงเห็นกูต้องน้ำมั้งกูจะไล่ใส่ก่อนตามตั้งนานไม่มีอะไรละเอียดเลยตอนนี้ไหนๆกวนๆหมดเลยคุณขอต้มข้าวโพดก่อนได้ป่ะไม่ได้แม่ของแม่มันต้มมาแล้วแม่ก็ไปกดน้ำร้อนใส่อะไรเถอะเนี่ยตอนนี้คนไม่ให้กูทำไอ้หน้าไอ้กูถามอะไรอุ้ยอันนี้ใกล้เสร็จแล้วหรอคะคุณแม่เชฟนี้เป็นพวกเซียนอาหารไทยเหรอเป็นไงเป็นไงผ้าผูกชูอ่ะร้านนี้เมื่อกี้ชิมเป็นไงบ้างชิมได้เลยถ้าไม่ผูกชูโคตรเลยหน้าตามันดีอยู่นะไม่ดีไม่ดีไม่ดีกลัวบอมแทนที่มึงจะเอาแก้วกดอีโง่ไม่ไหวอย่าฝืนเอาขึ้นมาเลยมันไม่ไหวแล้วแต่เลือกเมนูแล้วแม่มึงจะเติมไม่หมดอีกเหรอไอ้ปอมปอมรู้แล้วว่าต้องทำให้7คนกินน่ะตอนนี้กินได้ทั้งซอยทั้งขนมแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสุกข้าวโพดสุกข้าวโพดสุกข้าวโพดอร่อยอร่อยเฮ้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 ยและตอนนี้ครบเวลาที่เราจะต้องมานั่งชิมของพวกมัน3คนกันแล้วน้องมิวชื่อเมนูของหนูคือข้าวโพดคลุกคลิกคลิกคลิกคลุกแฮะข้าวโพดคลุกคลิกแฮะข้าวโพดคลุกเนยน้องอ๋องเมนูของหนูคือทำข้าวโพดแตกคาปากครับและเมนูของน้องปอมคือพวกหมาและเราได้คอมเมนเตอร์ส่งตรงมาจากฝรั่งเศสน้องโอปอนะเดี๋ยวจะหาว่าพวกพี่อะเขาข้างกันเองตามข้าวโพดตามด้วยสุกข้าวโพดและข้าวโพดคลุกเป็นแบบเป็นคอสจุดเด่นหรอคือปลาแซลมอนแครอทแครอทแครอทจุดเด่นของเราคือแครอทเพราะว่าแครอทเราเนี่ยหั่นเป็นแบบชิ้นหนาๆพอดีคำแต่เพราะว่าถ้าเราแบบต้อยเป็นเล็กๆอ่ะมันกินแล้วมันจะแบบไม่อร่อยมันจะไปติดในขี้ฟันความเปรี้ยวเนี่ยเราก็แบบเราจะเปรี้ยวนำนำไปเลยนำแบบทุกอย่างเปรี้ยวอย่างเดียวนำแบบเป็นของหมดอายุหน่อยใช่แต่กระเทียมมันเป็นรูปเหมือนกันใช่เพราะว่าช่วงฮาโลวีนไงกลัวแดคิวล่าแดคิวล่าเยอะกลัวกระเทียมกินน้ำกินน้ำดีชอบเป็นไงตอนนี้ชื่อเรื่องก็บอกแล้วว่าเปรี้ยวนำอย่างเดียวหรอไม่ข้าวโพดมันต้มมาแล้วไงอย่างอื่นไม่อร่อยเลยหรอเดี๋ยวเปรี้ยวหน่อยเรารสชาติอื่นไม่มีอะไรตามไกลพี่คือเป็นน้ำมันน้ำที่สดเรากินเราชื่นใจทำข้าวโพดเปรี้ยวมากปอมขายของหน่อยสิอะไรคือจุดเด่นของจานนี้จ้ะจุดเด่นของจานนี้ก็คือความเหนียวหนึบของสุกข้าวโพดนั่นเองเป็นสุกข้าวโพดปกติแล้วเนี่ยเขาจะเป็นแบบหลายที่มันจะเท็กเจอร์ไม่เหมือนกันหลายๆที่มันจะเป็นซุปแบบน้ำก็มีซุปแบบเคี่ยวแบบน้ำเกือบจะข้นก็มีซุปแบบข้นๆเหนียวๆก็มีอร่อยแต่ของเราแข็งได้อยู่ได้ดีเลยคุณด้วยเดียวปอคือเดียวเลย
เอ้ยตัวสั่นเลยแล้วเจ้าข้าวมึงอ่ะบวนได้ปิดก้อนมันไม่เลวร้ายแต่มันโคตรที่เลยอ้าวกลิ่นดีนะทำเย็นจริงนะตีเยี่ยมคนตายไอ้เหี้ยทำวันเฮงปอมอีปอมเขาบอกว่าที่จานี้เราจะเต้นหนึ่งสองไม่มึงอย่าพยายามปอมพอแล้วชุดเนี้ยกินได้หรอได้มาเมนูสุดท้ายของพี่มิวของเราเองถ้านี้ไม่อร่อยนะเดี๋ยวไปตายไปตายเลยไปตายอร่อยแน่อร่อยเปล่าอร่อยอร่อยอร่อยหัวตาเป็นไงอืมคืออร่อยดิเอาดีแม่แต่มันไม่ค่อยเนยอ่ะมันมีความข้าวโพดก็ข้าวโพดก็ไม่ได้ไม่ใช้แตงกวาสำหรับวันนี้เรามาทำข้าวร่วมกันกินกันครั้งสุดท้ายแล้วเนาะเฮ้ยเฮ้ยย้ายออฟฟิศย้ายออฟฟิศซึ่งออฟฟิศใหม่เราค่อนข้างสวยมากดูร้านถ้ามีโอกาสอาจจะได้เข้าไปเปิดดูกันในส่วนที่ทำได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องทางเราป่าออฟฟิเชียลด้วยนะคะเฟซบุ๊กก็ตามพวกเราได้ที่หกกระดีสำหรับวันนี้บ๊ายบายคลิปเล็กๆ